วันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงวัฒนธรรมได้นําคณะผู้บริหารนะครับเข้าพบท่านนายกนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินเจประจําปี2,561เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมครับซึ่งปีนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาร่วมกับทางสภาศรริลปินส่งเสริมพระพุทธศรรสาสนาแห่งประเทศไทย คณะอำนวยการจัดการเทศกาลงานเจยวราช2,561ซึ่งปีนี้นะครับงานเนี่ยจัดจัดขึ้นทั่วประเทศเช่นเคยนะฮะแล้วก็จะมีการส่งเสริมในเทศกาลถือศีลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจตั้งแต่วันที่วันขึ้นหนึ่งค่ำนะครับขึ้นหนึ่งค่ำไปจนถึงขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจีนซึ่งปีนี้จะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง17ตุลาคม รวมแล้ว9้าวันโดยจะมีการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนรักษาศีลปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนางดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแล้วก็มีมาอย่างชานานแล้วนะครับาทางนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกำหนดจัดงานกันที่แน่นอนที่เดิมนะครับถนนเยาวราชนะครับก็ตั้งแต่วันที่เก้าถึงสิบเจ็ดตุลาคมนี้ปีนี้คาดว่าที่เยาวราชน่าจะค่อนข้างที่จะคึกคัก เพราะว่านะักท่องเที่ยวตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยล่าสุดอัปเดตมาจากทางทททเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับปีนี้ไม่น่าใช้นะครับจะมีที่เดินหรือเปล่า <c oughs> สําหรับที่ยววาวราชนะครับคือปกติก็เข้ามากันเยอะอยู่แล้วนะคะคอกจนแน่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะจับซุ้มนะเป็นซุ้มต่างๆตามประเพณีต่างๆตามปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นซุ้มเก้าเก้าซุ้มด้วยกันนะครับเป็นซุ้มหลักแล้วปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะติดตามกันอีกทีว่าจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจมาฝากกัน โดยกิจกรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีขบวนแห่รถบุพชาติแล้วก็มีอาหารเจขายตลอด2ข้างทางนะครับส่วนในต่างจังหวัดที่มีการจัดงานใหญ่ๆก็ได้แก่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครสวรรค์หัดใหญ่จังหวัดสงขลาสมุทรสาครและจังหวัดตราที่วาดเป็นต้นนะครับก็ที่ภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับใช่แล้วนะคะ